สัปดาห์นี้ประเด็นการเมืองที่เราจะมาถอดรหัสนะคะเป็นเรื่องของหมูที่ไม่หมูเพราะว่ามันเป็นหมูการเมืองค่ะท่านผู้ชมที่ตามข่าวการเมืองอาจจะได้เห็นนะคะหน้าสื่อหน้าหนังสือพิมพ์ทีวีโทรทัศน์วิทยุหรือว่าสื่อโซเชียลนะคะว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของหมูเถื่อนได้ถูกกลับมาพูดถึงอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่มันมีคลิปหลุดออกมานะคะเป็นคลิปเสียงอ้างว่ามีการเรียกนะคะให้มีการปล่อยหมูออกมาจำนวน30กว่าตู้แลกกับเงินจำนวน10โลแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจพบว่าคนที่ปล่อยคลิปออกมาเนี่ยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในขณะที่คู่กรณีก็เป็นนักแฉร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยได้ออกมาตอบโต้แบบดุเดือดนะคะวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันเพราะว่าเรื่องของหมูเถื่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนออกมาเปิดเผยข้อมูลในทางลับนะคะว่าที่กระบวนการหมูเถื่อนมันเฟื่องฟูขนาดนี้เพราะจริงๆแล้วมีคนหนุนหลังเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีจริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะพูดถึงเรื่องของหมูเถื่อนค่ะใครที่ไม่ได้ตามข่าวมาตั้งแต่ต้นวันนี้ดูถอดรหัสการเมืองท่านจะเข้าใจหมูเถื่อนคืออะไรดูถัดไปค่ะจริงๆก็ตามชื่อนะคะหมูเถื่อนคือหมูที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายอาจจะใช้วิธีการสำแดงเท็จสำแดงเป็นสินค้าชนิดอื่นแล้วเอาไปเก็บเอาไว้ในห้องเย็นหลังจากนั้นก็ส่งไปยังสถานที่ต่างๆนำไปแปรรูปตามร้านหมูกระทะนะคะส่งผลให้ราคาหมูที่เขาขายกันปกติในตลาดเนี่ยมันได้รับผลกระทบเพราะว่าหมูเถื่อนเนี่ยราคามันถูกมากและแน่นอนพอหมูเถื่อนเข้ามาแทรกแซงกลไกปกติก็ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงหมูในประเทศไม่สามารถขายหมูได้แบบที่เคยขายทั่วไปได้รับผลกระทบมากเลยค่ะทีนี้เอาให้เห็นภาพชัดเจนย้อนมาหากาบหมูเถื่อนกันหน่อยนะคะเรื่องของหมูเถื่อนเนี่ยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะอะไรคือเราคนไทยอย่างที่ทราบกันเราชอบกินหมูกระทะนะคะที่ฉันก็ชอบมากคือเราชอบกินอาหารที่มันเกี่ยวกับหมูเราชอบกินหมูแต่ว่าย้อนกลับไปปี2564มันเกิดปัญหาขึ้นค่ะโรค ASF หรือว่าอะฮิวาแอฟริกาในสุกรนะคะได้แพร่ระบาดแล้วก็ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบหมูถูกผลิตออกมาได้น้อยลงเพราะว่าหมูเนี่ยมันติดโรคนะคะแต่ความต้องการในการบริโภคมันยังเท่าเดิมท่านผู้ชมนึกภาพค่ะความต้องการในการกินหมูยังมีอยู่แต่หมูที่ผลิตได้มันน้อยลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ1ราคาหมูมันก็จะสูงขึ้นความต้องการก็จะสูงขึ้นมันก็เลยเกิดช่องว่างให้มีการลักลอบนำเข้าหมูจากต่างประเทศเพราะอะไรต้นทุนมันต่ำค่ะราคามันถูกปกติการเลี้ยงหมูในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานรับรองแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องแบบโหพรีเมียมนะคะกว่าที่เราจะได้แบบรับประทานหมูได้กินหมูทุกอย่างต้องถูกสุขลักษณะยิ่งมันมีโรคระบาดเนี่ยทุกอย่างต้องถูกสุขลักษณะส่วนในต่างประเทศการเลี้ยงหมูอาจจะไม่ได้มีมาตรฐานแบบที่เรากำหนดนะคะทำให้หมูที่นำเข้ามาเนี่ยต้นทุนมันก็ต่ำแล้วราคามันก็ถูกด้วยส่วนใหญ่หมูที่เอาเข้ามาเนี่ยจะมาจากยุโรปนะคะก็มีทั้งสเปนบราซิลเนี่ยเยอะเลยแล้วก็มีรัสเซียด้วยที่บอกว่าราคาถูกขนาดไหนเอาให้เห็นภาพราคาเนื้อหมูที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแบบผิดกฎหมายนะคะราคาเนี่ยต่ำกว่าราคาตลาดที่ขายในประเทศไทยเนี่ยครึ่งนี่คือราคาหมูเถื่อนที่นำเข้ามาค่ะราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 50-70 บาทค่ะส่วนหมูในประเทศไทยล่ะคะราคาหมูทั่วไปราคาขายอยู่ที่120-140บาทต่อกิโลกรัมท่านผู้ชมคะราคามันต่างกันครึ่งๆมันจึงเกิดเป็นช่องว่างให้มีขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าขบวนการลักลอบนำหมูเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเยอะถึงขนาดที่ว่ามีการไปรวบรวมตัวเลขแล้วก็สถิติแล้วก็พบว่ามูลค่าการลักลอบนำหมูเข้ามาแล้วก็เอามาจำหน่ายนะคะที่มันเป็นหมูเถื่อนเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 40,000 ล้านบาทและก่อให้เกิดความเสียหายไม่ได้เสียหายเฉพาะสุกรหรือว่าไม่ได้เสียหายเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงหมูแต่ยังส่งผลกระทบถึงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชที่เป็นอาหารสัตว์ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยค่ะมีการประเมินว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีนะคะทีนี้เรื่องของหมูเถื่อนนะคะมีมาค่อนข้างนานอย่างที่บอกว่ามันเป็นมหากาพย์แต่เรื่องมันแดงขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทีนี้ดูถัดไปค่ะเรื่องของหมูเถื่อนเนี่ยมันแดงขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปพบว่ามันมีหมูเนี่ย
บรรทุกเข้ามากับตู้คอนเทนเนอร์ส่งมาทางเรือแล้วลักลอบนำมาขายในประเทศไทยนะคะเส้นทางหมูเถื่อนหรือที่เขาเรียกกันว่าหมูกล่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะดูหน้าจอไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศในตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้เนี่ยเห็นไหมคะเต็มเรือไปหมดก็บรรทุกสินค้าเข้ามานะคะไอ้หมูเถื่อนเหล่านี้นี่แหละมันแอบอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้วิธีการคือเขาจะใช้การเอาหมูเถื่อนปนมากับสินค้าอื่นแล้วสำแดงเท็จอย่างเช่นหัวปลาแซลมอนอาหารทะเลแช่แข็งแล้วคนที่นำเข้ามาเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยพบว่ามีทั้งกลุ่มนักการเมืองผู้มีอิทธิพลพ่อค้าแล้วก็นายทุนค่ะพอเป็นคนที่มี power นะคะเป็นนักการเมืองเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นคนที่มีอิทธิพลนำเข้าเนื้อหมูผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยปนกับสินค้าชนิดอื่นทำยังไงคะเอาเข้ามาแล้วแน่นอนเอาเข้ามาปุ๊บต้องผ่านศุลกากรเขาก็ต้องไปตรวจใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าจะมีบริษัทชิปปิ้งเนี่ยวิ่งเคลียร์กับใครเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากที่เคลียร์กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยไฟเขียวเลยค่ะส่งไปเก็บเอาไว้ในห้องเย็นก่อนเก็บเอาไว้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ตรวจห้องเย็นซึ่งเป็นการรู้กันว่าโอเคจากศุลกากรตรวจสินค้าเรียบร้อยผ่านพักในห้องเย็นปศุสัตว์ก็จะทำหน้าที่เข้าไปตรวจพบว่ามันมีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปลอมแปลงเอกสารหลังจากที่ปลอมแปลงเอกสารเรียบร้อยหมูชั้นถูกเก็บเอาไว้แบบมิดชิดทั้งที่มันเป็นหมูเถื่อนรอเวลาที่จะส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้าแล้วส่งไปยังผู้ประกอบการค่ะหลังจากนั้นมาถึงใครคะมาถึงเราค่ะในฐานะผู้บริโภคนะคะเพราะว่าหมูเหล่านั้นก็จะถูกนำไปแปรรูปส่งไปที่ห้างค้าปลีกส่งไปที่ร้านอาหารส่งไปที่ร้านหมูกระทะเคยกินไหมล่ะคะหมูกระทะหรือว่าชาบูปิ้งย่างที่ราคาต่อหัวมันถูกว่ากันว่าบางส่วนเนื้อหมูเหล่านี้เนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีๆนะคะว่าอาจจะมีเนื้อหมูเถื่อนปะปนมาหรือไม่เพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันถูกมากจึงได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเราในฐานะผู้บริโภคที่ชอบทานหมูนะคะทีนี้ดูถัดไปค่ะนี่คือมหากาพย์หมูเถื่อนเท้าความให้เห็นก่อนนี่คือสถิติการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนในประเทศไทยที่บอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะย้อนกลับไปปี2564สามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนได้14รายน้ำหนักรวมที่พบเนี่ยประมาณ 200,000 กว่ากิโลกรัมท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมคะจำนวนคนที่ทำผิดเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วหมูที่ตรวจพบว่าเป็นหมูเถื่อนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างปี64 14คนปี65จับกุมได้25น้ำหนักหมูเถื่อนที่พบเนี่ย 400,000 กว่ากิโลกรัมนะคะ 403,000 ปีนี้ค่ะจับกุมไปได้181รายค่ะน้ำหนักหมูเถื่อน 4,772,073 กิโลกรัมนี่คือหมูเถื่อนที่ถูกจับกุมได้ย้อนกลับไปในช่วงกลางปีที่ผ่านมาประมาณสักเดือนมิถุนายนนะคะเรื่องนี้กลายเป็นข่าวอื้อฉาวหลังจากที่ทางกรมศุลกากรเนี่ยนะคะเขาไปตรวจพบว่ามันมีซากหมูเถื่อนเนี่ยถูกแช่แข็งเอาไว้ในห้องเย็นเนี่ย161ตู้ขบวนการนี้มันเลยแดงขึ้นมาค่ะวิธีการของหมูที่ถูกเก็บเอาไว้คืออะไรรู้ไหมคะอย่างที่บอกตอนแรกมากับเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วสำแดงเท็จเป็นปลาและอาหารทะเลแล้วไปตรวจสอบพบว่ามีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ค่ะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่และกลายเป็นข่าวอื้อฉาวนะคะทางกรมศุลกากรเนี่ยส่งเรื่องต่อให้ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยดำเนินคดีได้แจ้งข้อหาบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ผู้ประกอบการข้อหาก็คือนำเข้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกับทาง DSI ก็รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษที่59/2566เรื่องเนี่ยก็เดินต่อไปเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเราจะเห็นภาพคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของหมูเถื่อนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะคะปรากฏว่าเรื่องนี้มันก็เดินไปก่อนหน้านี้คนที่ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบคือท่านอดีตอธิบดี DSI คุณสุริยานะคะอยู่ๆค่ะมีคำสั่งการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วสั่งย้ายคุณสุริยาออกจากตำแหน่งอธิบดี DSI ค่ะนี่เป็นการประชุมครม.เมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
มีมติครม.เรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมค่ะปรากฏว่าชื่อที่น่าสนใจคือชื่อที่สองค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลอธิบดี DSI นะคะให้ย้ายจากอธิบดี DSI เนี่ยไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะถึงแม้ว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะออกมาบอกว่านี่ไม่ใช่การสั่งเด้งเพราะว่าไปเตะโดนตอใครแต่ว่าเป็นการโยกย้ายตามปกติของหน่วยงานยุติธรรมแต่เรื่องนี้เนี่ยทำให้สังคมสนใจและนี่คือแบนเนอร์ที่โพสต์อยู่ในFacebook Fanpage ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะนี่เป็นข้อความสุดท้ายที่ท่านสุริยาเนี่ยให้เอาไว้แล้วก็ถูกโค้ดเป็นคำพูดแล้วแชร์ไปเยอะมากทำใจอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วว่าต้องถึงวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิถีผมเองตั้งแต่ต้นไม่เสียใจครับเพราะว่าทำเต็มที่แล้วเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน28พฤศจิกายน2566ลงชื่อพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลค่ะนี่คืออดีตอธิบดี DSI นะคะซึ่งว่ากันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้เนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมูเถื่อนค่ะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามาออกรายการ Top News Talk นะคะแล้วก็แฉแหลกเลยค่ะหนึ่งในประเด็นที่คุณอัจฉริยะแฉออกมาก็คือสาเหตุในการสั่งเด้งพันตำรวจตรีสุริยาเนี่ยเพียงเพราะว่าทำงานตรวจสอบขบวนการลักลอบหมูเถื่อนแล้วไปเตะโดนต่อลองไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะการย้ายคุณสุริยาออกไปเนี่ยหนึ่งในเหตุผลนอกจาก3ปัจจัยที่คุณอัจฉริยะฉายภาพให้เห็นแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าไปเตะโดนตอหรือเปล่าคะก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าสุริยาเนี่ยได้รายงานความคืบหน้าให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีทราบรวมทั้งรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เอาชาร์ตทั้งหมดที่เป็นของจริงว่าจะมีนักการเมืองคนไหนอักษรย่ออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีชื่อนามสกุลระบุไว้ชัดเจนนะครับเอาไปมอบให้นายกรัฐมนตรีซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อมากดรายชื่อแล้วเนี่ยทุกคนย่อมรู้แล้วว่าถ้าคือให้สุริยาทำต่อใครจะซวยบ้างถ้าเราย้อนกลับไปเราจะจำภาพได้ก่อนที่ท่านนายกจะไปประชุมเอเปกนะคะเราจะได้เห็นภาพท่านนายกที่คุยกับคุณสุริยาแล้วบทบาทค่อนข้างที่จะมีอารมณ์นิดนึงถ้าถามว่าไอ้ที่บอกว่าสั่งแล้วไม่ทำเนี่ยทำไมวันนี้ไม่มาถามยุทธนาแพรดำบ้างอ่ะผมให้มันมีความเป็นธรรมไหมท่านนายกกับเศรษฐาคือต้องมีความเป็นธรรมกับเนี่ยทำไมสุริยาคุณกระแทกเอากระแทกเอาแล้ววันนี้ยุทธนาแพรดำมาคุมอ่ะทำไมคุณไม่กระแทกมั่งอ่ะเหตุผลที่บอกว่าการทำงานของท่านอดีตอธิบดี DSI อาจจะช้าไปหน่อยไม่ทันใจท่านนายกเนี่ยฟังขึ้นไหมคะไม่ใช่อ่ะมันไร้สาระคือคนที่ทำผิดจริงๆก็คือกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมสุนทรเป็นตัวหลักดีนายเขาเป็นพนักงานสอบสวนไม่มีที่ไหนในโลกหรอกครับเขาจะมาย้ายพนักงานสอบสวนเขามีแต่ต้องไปย้ายนวลสามกรมที่เป็นตัวหลักก่อนถ้าเราย้อนกลับไปคุณอัจฉริยะบอกเลยว่าสาเหตุที่แท้จริงในการที่คุณสุริยาถูกย้ายหรือภาษาชาวบ้านภาษาการเมืองที่เราเรียกกันก็คือถูกเด้งเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเดินไปเตะตอใครหรือเปล่าแล้วก็แฉมาหมดเลยค่ะแล้วเท่านั้นไม่พอถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปประเด็นที่คุณอัจฉริยะพูดน่าสนใจเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจังกับประเด็นเรื่องของการปราบปรามหมูเถื่อนมากแล้วตอนที่ท่านสุริยายังเป็นอธิบดี DSI เนี่ยท่านรับผิดชอบในการปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนนะคะเราจะเห็นภาพหนึ่งที่คุณเศรษฐาก่อนที่จะบินไปประชุมเอเปกเนี่ยได้คุยกับท่านสุริยาแล้วท่าทีสีหน้าแววตาคือท่านนายกดูมีอารมณ์อย่างชัดเจนว่าทำไมมันช้านักในเมื่อสั่งการไปตั้งนานแล้วทำไมไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้นะคะเห็นได้ว่าท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีดูมีอารมณ์อย่างชัดเจนสั่งการไปตั้งนานแล้วทำไมมันช้านัก
ทำไมไม่ทำนะคะแล้วเห็นว่ามีตัวการใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแบบมันเผามันตัดไปตั้งเยอะแล้วทำไมมันถึงไม่มีความคืบหน้าผมสั่งการไปแล้วก็ไม่ทำตัวการใหญ่ที่เกี่ยวข้องเป็นใครทำไมสาวไปไม่ถึงพูดถึงตัวการใหญ่พูดถึงผู้มีอิทธิพลย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะท่านสุริยาเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่การที่กรมศุลกากรไปตรวจพบว่ามันมีหมูที่ลักลอบแช่เอาไว้161ตู้แล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เนี่ยรับสินบนนะคะตอนนั้นท่านยังเป็นอธิบดี DSI ท่านบอกว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันพบการกระทําผิด2กลุ่มกลุ่มแรกคือบริษัทชิปปิ้งนําเข้าซึ่งทํามาตั้งแต่ปี63แล้วค่ะ 2,000 กว่าตู้ที่ลักลอบนําเข้ามาแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มนายทุนนะคะที่สั่งหมูเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วทําให้ได้รู้เลยว่าวิธีการในการนําเข้าหมูที่ผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยขั้นตอนทํายังไงบ้างจนเป็นที่มาที่ไปของชาร์ตที่เราขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูในช่วงต้นรายการและประเด็นที่น่าสนใจคือท่านบอกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ต่ํากว่า10รายเรื่องนี้สอดคล้องกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ค่ะคุณอัจฉริยะเนี่ยเปิดหน้าแฉเลยนะคะว่าขบวนการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังมี2ตัวอักษรย่อที่คุณอัจฉริยะแฉออกมา1คือช้อชิงนะคะช้อชิงด้านนี้ช้อชิงเนี่ยเป็นใครอีกชื่อหนึ่งปอปานะคะปอปาเป็นใครลองย้อนไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะลองย้อนไปดูว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยทิ้งคำใบ้อะไรเอาไว้บ้างในรายการ Top News Talk ค่ะคุณอัจฉริยะคะเท่าที่ฟังดูเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐคือคดีหมูเถื่อนหรือตีนไก่เถื่อนหรือเนื้อเถื่อนเนี่ยมันเกี่ยวพันกับนักการเมืองทั้งนั้นเลยเอาแบบนี้ดีกว่าในเมื่อคุณอัจฉริยะบอกว่ามีหลักฐานแบบนี้แล้วเปิดหน้าเดินไม่ว่าจะเป็นไป DSI นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปยื่นกับฝ่ายค้านคุณรังสิมันต์โรมด้วยมันจะสาวไปถึงระดับบิ๊กได้ไหมคะถ้าผมทำต่อถึงอยู่แล้วช้อชิงนะช้อชิงช้อชิงนี่ใครคะใบ้เพิ่มหน่อยช้อชิงเนี่ยนะเป็นนักการเมืองชื่อดังแล้วไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่านะเอาอย่างง่ายๆเลยว่าพวกนี้มันขบวนการพวกนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตอนใครเป็นรัฐมนตรีนะในขณะนั้นที่มีการรอบๆนําเข้าหมูเถื่อนมานะส่วนปอปาเนี่ยที่คนเขาลือกันแล้วลือกันนักหนานะผมจะเล่าให้ฟังวันนี้มารายการนี้อยากเปิดให้ฟังเลยปอปาปอปาเนี่ยเขาเนี่ยใช้วิธีคือเรียกผู้ประกอบการมาเลยเอ้ยหรืออยากทําอะไรวะนะอยากทำใช่ไหมเอามา5ล้านแล้วก็ลือไปทําหรือบางทีเอ้ยยืมเงินหน่อยเอามา10ล้านจะไม่มีทางที่เส้นทางการเงินจะถึงปอปาเลยเพราะอันนี้ผมคุยกับคนสนิทของปอปาเลยปอปาเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นอดีตรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีปัจจุบันรัฐอดีตรัฐมนตรีช่วยหรือว่าการช่วยช่วย ผมให้ไปจะง่ายเขาใช้วิธีคือยืมเงินกับอยากทำอะไรเอาตังมาอ๋อนี่คุณอัจฉริยะเปิดข้อมูลแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไปเอาหมูเถื่อนมานะแล้วก็ให้ชิปปิ้งไปทำไม่ใช่อย่างนั้นเขาใช้วิธีคือเขารู้ว่าข้าราชการคนนี้ทุจริตกูตบทรัพย์มึงอ่ะมึงเอาเงินให้กูอ่ะทุกเดือนคุณอัจฉริยะไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าผมมีหลักฐานหมดแหละนะผมต้องบอกว่าผมรู้ว่าเส้นทางการเงินไม่ถึงปอปาหรอกที่ใครๆบอกว่าปอปาเนี่ยปอปานะนะไม่มีทางหรอกเพราะว่าเขาไม่มีเส้นเงินเหมือนกับว่าชิปปิ้งไปทําให้เขาหรือเอาหมูเข้ามาหรือเอาเนื้อเข้ามานะไม่ใช่แสดงว่าอดีตรัฐมนตรีช่วยปอปาเส้นทางการเงินไปไม่ถึงไม่มีทางแล้วจะไปถึงใครในระดับบิ๊กคะคือถ้าเอานโยบายคนที่เป็นคนรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบผมพูดตรงแล้วต้องรับผิดชอบเอาง่ายๆอธิบดีโดนทุกคนและย้ำอีกครั้งนะคะนี่เป็นคำกล่าวอ้างจากคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ช้อชิงกับปอปาเป็นใครดิฉันไม่ทราบนะคะและทั้งคู่ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่คำใบ้ที่เราได้มาจากคุณอัจฉริยะที่ชัดเจนมากคือปอปาเป็นอดีตรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เส้นทางการเงินน่าจะไปไม่ถึงที่จะเอาผิดปอปาเพราะว่าเส้นเงินอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องชัดเจนกับขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนแต่วิธีการก็คือปอปารู้หมดว่ามันมีขบวนการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนแต่ใช้วิธีก็คืออาจถ้าจะนําเข้า
เหมือนเรียกมาคุยกันอยากจะนำเข้าเดี๋ยวฉันปิดตาข้างหนึ่งก็ได้แต่คุณต้องจ่ายเงินมาอันนี้คือพฤติกรรมของปปาเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับคุณอัจฉริยะใบเพิ่มว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการส่วนช้อชิงนะฮะช้อชิงเป็นใครอันนี้ท่านผู้ชมต้องไปแกะคำใบแต่สิ่งที่ได้มาจากคุณอัจฉริยะก็คือเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการนะคะเรื่องนี้เป็นมหากาพย์เรื่องยาวค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องของหมูเถื่อนเป็นเรื่องใกล้ตัวและที่มันเป็นหมูการเมืองเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีคลิปหลุดออกมานะคะซึ่งล่าสุดค่ะร้อยเอกธรรมนัสได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ได้แบบดุเด็ดเผ็ดมันมากว่ากันว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันระหว่าง2ฝั่งอ่ะจะมีฝั่งไหนบ้าง